สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับวันนี้ผมได้พระสมเด็จมาพระสมเด็จนี่ต้องเราต้องถือว่าไงเป็นพระที่ในฝันเป็นพระที่หลายๆท่านอยากจะได้มาครอบครองนะครับนะครับแท้ๆสักองค์อะไรประมาณเนี้ยที่สำคัญปัญหาคือเราจะดูยังไงครับพระแท้พระเก๋อันนี้ลำบากนะครับลำบากตรงที่บางคนเขาเล่นหลายโซ่หลายเนื้อว่ากันไปฉะนั้นเล่นในสิ่งที่เราคิดว่าเราเล่นแล้วเราสบายใจนะครับเช่ามาในราคาที่เราคิดว่าเราไม่เดือดร้อนนะครับแล้วแต่กำลังแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับบางท่านสบายใจหน่อยก็ไปเช่ากับผู้มีความรู้นะครับก็อาจจะราคาแพงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเอาที่สบายใจในการเล่นพระก็เอาที่สบายใจผมว่าพระสมเด็จในการเล่นเนี่ยนะครับก็ต้องดูพวกโซเนื้อนะครับพวกว่าเนื้อหนึบนุ่มไหมอะไรประมาณนี้ไหมนะครับก็ดูประมาณนั้นแหละก็ดูประมาณนั้นนะครับส่วนพิมพ์ผ้าเนี่ยนะครับพิมพ์ผ้าเราจะแย่ยังไงอย่างองค์เนี้ยองค์นี้อกไม่ผายนะครับอกไม่ผายแล้วก็ฐานเป็นขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยอย่างนี้ผมก็คงต้องตีลงทางพิมพ์เจดีนะครับก็ต้องตีลงทางพิมพ์เจดีพวกโซนนะครับเส้นซุ้มพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับตีลงทางวัดละคังวัดที่เขาเล่นงั้นก็วัดละคังวัดปากขุมพรมอะไรประมาณนั้นครับนะครับถามว่าสวยไหมเนื้อหาเขาก็หนึบนุ่มดีครับเนื้อหาก็หนึบนุ่มดีนะครับในการเล่นพระก็สมเด็จนี่เป็นพระที่เป็นพระในฝันเหมือนกันนะนะครับหลายๆท่านนะครับชอบในส่วนตัวผมก็ชอบผมก็ห้อยให้พระสมเด็จนะครับเพราะว่าเราก็เชื่อในพุทธคุณนะครับนะเราเชื่อในพุทธคุณอย่างน้อยเราเชื่อแล้วก็เขาเรียกว่าไงมันก็จะมีเกี่ยวกับความสบายใจละนะครับกำลังใจดีทุกอย่างก็โอเคนะครับฉะนั้นก็เนื้อสวยดีผมก็เลยมาถ่ายให้ชมนะครับแต่การเล่นพระสมเด็จก็อย่างว่านะครับแล้วแต่ทางด้วยแหละแล้วแต่มุมแล้วแต่มองนะครับคือด้วยราคาพระขนาดนั้นบางทีมันเราจะมาบอกว่าองค์นั้นแท้องค์นี้แท้บางทีมันก็ลำบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราเป็นที่รู้จักเป็นที่อะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็อาจจะพูดได้นะครับแต่ในส่วนตัวผมนี่ผมก็อาจจะเหมือนกับว่าเล่นในทิศทางที่ความชอบส่วนตัวมาก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับบางทีเราก็ไม่รู้จะอะไรมากมายนะครับฉะนั้นก็เล่นเอาที่ชอบก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการเล่นพระสมเด็จเนี่ยนะครับในส่วนตัวผมก็เล่นเนื้อชอบเล่นเนื้อพวกเนื้อหนึบนุ่มอะไรพวกนี้นะครับเนื้อหนึบนุ่มอะไรพวกนี้เล่นแล้วมันดีนะครับเนาะองค์นี้ก็เป็นพิมพ์เจดีนะครับองค์นี้ก็เป็นพิมพ์เจดีนะครับเนื้อหามันดีก็เลยเอามาถ่ายให้ชมนะครับเนื้อหามันดีส่องลงแล้วมันดีนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เห็นสมเด็จอยู่ใกล้ๆนะครับก็เลยเอามาถ่ายให้ดูเนาะคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เซียนตัวใหญ่ตัวลาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ